โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตโตเทนะชิเนโกทังอัสาทุงสาธุนาชิเนชิเนกัทธริยังทาเนนะสัจเจนาลิกะวาทินันติวันนี้จักได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาในชยกถาพอเป็นเครื่องประคับประคองสลองศรัทธาเพิ่มกุศลปุญญราศีประดับปัญญาบารมีแด่ท่านสาธุชนผู้ใคร่ขอการฟังศาสนธรรมคำสั่งสอนอันหนึ่งเพื่อเป็นการบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุในส่วนธรรมสวนามัยพอสมควรแก่เวลาสืบไปในเบื้องต้นขอให้ญาติโยมสาธุชนไม่ต้องประนมมือวันนี้ได้ปรารภงานบุญสังฆทานที่วัดบ้านคำเม็กท่านพระภูไบดิกาโสรสมงคลอินทโชโตท่านได้ปรารภงานบุญสังฆทานอยากให้ญาติโยมสาธุชนผู้มาร่วมในการบำเพ็ญทานบารมีหรือว่าผู้ที่ฝากใฝ่ต่อบุญต่อกุศลนั้นได้เพิ่มปูนบุญกุศลในส่วนธรรมสวนามัยก็เลยนิมนต์ให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันวันนี้ทางบ้านเมืองได้รับเกียรติจากท่านมนตรีศรีกำพานายกเทศมนตรีตำบลกดจำปูท่านทรงพลลาบเย็นกำนันตำบลกดจำปูซึ่งทั้งสองท่านก็ถือว่าเป็นผู้บริหารในส่วนท้องถิ่นส่วนตำบลของเรานอกจากนั้นแล้วก็ยังมีผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นสอทอไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารอื่นๆอย่างเช่นท่านผู้ใหญ่บ้านเป็นต้นก็ต้องขออภัยที่ไม่ได้เอ่ยนามได้มาให้กำลังจิตกำลังใจมาเป็นกำลังจิตกำลังใจมาให้ความอบอุ่นกับพวกเราชาวบ้านก็ถือได้ว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้บริหารในส่วนท้องถิ่นก็งานวัดงานลาดงานหลวงก็ไม่เคยลับเคยเว้นวันก่อนไปที่โน่นบ้านวัดอัมพวันท่านก็ไปยกคณะยกทีมไปนั่นก็ถือได้ว่าเป็นผู้ปกครองผู้นำท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับบ้านใกล้ชิดกับวัดให้ความสำคัญกับงานวัดงานวาทุกๆแห่งถึงแม้ว่าวันนี้จะมีหลายงานหลายวัดหรือว่ามีภารกิจมากมายแต่ท่านก็เลือกที่จะมาให้กำลังจิตกำลังใจกับญาติโยมที่วัดคำเม็กแห่งนี้ก็ขออนุโมทนากับท่านผู้นำทุกท่านที่ได้มาเป็นประมุขประธานให้กำลังจิตกำลังใจกับญาติโยม